ดีไหมสวัสดีค่ะนางสาวชนิชาพิทักษ์นะคะมาจากจังหวัดศรีสะเกษนะคะแต่ก่อนรักษามดลูกเคลื่อนนะคะจะปวดประจำเดือนมากปวดท้องมากไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ไม่หายจนกระทั่งได้ไปผ่าตัดเอาสี่มดลูกออกก็ช็อกแล้วจีบนะคะเอาแล้วก็ยังปวดอยู่เหมือนเดิมแล้วก็รักษามาเรื่อยๆกินยามาเรื่อยๆก็ไม่หายจนกระทั่งพ่อได้พามาที่วัดสุขสมบูรณ์เนี่ยค่ะได้แพทย์ทางวัดตรวจแพทย์ทางวัดเนี่ยค่ะตรวจแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องมดลูกเคลื่อนจริงๆก็แค่ได้ทำแค่ประมาณ10นาทีแล้วก็ดูรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นแต่ก่อนจะริ่มเลือดจะเป็นหมดอะค่ะมีหมดทุกอย่างจะประจำเดือนจะมาที่ปกติกลางเดือนบ้างต้นเดือนกลางเดือนบ้างสิ้นเดือนบ้างแต่ตอนนี้คือปกติเรียบทุกอย่างแล้วค่ะคือประจำเดือนจะมากลางเดือนปกติแล้วก็จะหายปวดถ้าไม่ได้ไปหาหมอทางโรงพยาบาลอีกเลยนักจากนั้นมาอาการเวลามีรอบเดือนยังปวดอยู่ไหมตอนนี้ตอนนี้อาการรอบเดือนไม่ปวดแล้วค่ะปกติเลยธรรมดาเลยค่ะปกติค่ะจะมาปกติจะมาต้นเดือนกลางเดือนสิ้นเดือนไม่สม่ำเสมอเดือนไม่สม่ำเสมอประจำเดือนจะไม่สม่ำเสมอแล้วตอนนี้คือสม่ำเสมอคือมากลางเดือนกลางเดือนคือกลางเดือนตลอดแล้วก็เลือดเลือดล่ะเลือดเลือดก็ไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วหายไปหมดแล้วหายหมดแล้วค่ะอัศจรรย์ค่ะอัศจรรย์มากค่ะทั้งมาที่นี่ค่ะวันนี้รักษาหายค่ะรับรองค่ะสาธุสวัสดี